ประมาณ 10,000-20,000 ไม่เป็นไรเสียเลยเอาไปเลยตอนนี้ซื้อของให้คนนั้นเอาเลยแต่บางทีมุมของคนในครอบครัวก็คือแบบเล็กๆ100-200ทำไมค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีรายเดือนอยู่แล้วคือกับข้าวเนี่ยวันละ1,000ที่บ้านเนี่ยก็คือห้ามขาดห้ามเกินถ้าขาดเกินก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างงี้มันก็เลยอาจจะดูเป็นขี้งกในสายตาครอบครัวแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลเพราะว่าคนนี้เบิกได้นิดหน่อยคนนั้นเบิกได้มันก็เบิกได้กันทั้งบ้านอ่ะทีเนี้ยใช่มั้ยมันก็เลยเป็นกฎละซึ่งเกตัวทุกเรื่องใช่ทุกเรื่องทุกคนในบ้านถ้าสมมติว่าหนูทะเลาะกับพี่เจนจะชนะท่านหนูถ้าพี่เจนทะเลาะกับแม่พี่เจนจะชนะถ้าพี่เจนทะเลาะกับพี่ยูพี่เจนก็จะชนะแต่ถ้าหนูกับแม่ร่วมมือกันมาต้านพี่เจนมันก็จะกลางๆหน่อยโอ้โหไม่ชนะเลยไม่อยากให้เลยไม่ชนะด้วยเหรอยังไม่ชนะยังไม่ถือว่าชนะแต่กลางๆดีขึ้นไปนิดนึงถ้าร่วมมือกันไม่มีใครในบ้านชนะพี่เจนร่วม3คนสิลูกอาจจะชนะมันไม่ค่อยมีแบบนั้นนะสิคะเพราะบางทีหนูก็ทะเลาะกับพี่ยูเองด้วยใช่แต่ถามว่ามีไหมที่เขาร่วมมือกันก็มีนะก็เหมือนที่เจนนี่บอกว่าทุกวันนี้เจนนี่ก็เข้าใจลิลลี่มากขึ้นเพราะว่ายูเขาบอกว่าคือถ้าเขาเป็นลิลลี่อ่ะเขาคงไม่คุยกับตัวเองไปแล้วเงี้ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าจริงหรอหรือว่าเขาผิดคิดผิดวะอะไรเงี้ยเราอาจจะแรงไปหน่อยเราอาจจะเข้มงวดเกินไปอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องที่เอ่ยมาเนี่ยคุณเจนนี่ครับมันขึ้นต้นด้วยขี้หมดเลยลำไส้คุณโอเคป่ะฮะขี้หวงขี้หึงขี้หึงขี้เอาชนะแล้วมีขี้อะไรครับขี้งกขี้งกด้วยใช่ยังไงเขางกไงหนูรู้สึกว่าบางมุมพี่เจนก็ใจดีเป็นคนให้บุญเยอะให้ทานนู่นนี่นั่นทำบุญทำทานแต่ว่าบางมุมก็จะมีแบบขี้งกก็คือตกลงขี้งกหรือขี้หกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่ะโอ้นี่คำโบราณมาอีกแล้วเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมันเป็นยังไงอย่างตัวอย่างเช่นเหมือนสมมติว่าเป็นของจุกจิก200-300ที่ต้องใช้ประโยชน์จะไม่คำนึงถึงประโยชน์จะไม่จ่ายแต่ถ้าอะไรเยอะเฮ้ยวันนี้จนมันพังจนมันเสียอะไรอย่างเงี้ยหนูถึงจะไปสั่งนึกมันนะคะเพราะแม่สอนแต่อะไรที่เสียเยอะๆชอบเฮ้ยอันนี้มันต้องจ่ายแล้วอ่ะเออต้องประมาณ 10,000-20,000 ไม่เป็นไรเสียเลยเอาไปเลยตอนนี้ซื้อของให้คนนั้นเอาเลยแต่บางทีมุมของคนในครอบครัวก็คือแบบเล็กๆ100-200ทำไมค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีรายเดือนอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่กดระเบียบเยอะมากก็คือถ้ารายเดือนเนี่ยคือกับข้าวเนี่ยวันละ1,000ที่บ้านเนี่ยก็คือห้ามขาดห้ามเกินถ้าขาดเกินก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างงี้มันก็เลยอาจจะดูเป็นขี้งกในสายตาครอบครัวแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลเพราะว่าถ้าทุกคนสู้รุ่ยสู้ไล่เบิกได้เราก็ทำงานกันตายพอดีถูกไหมเพราะเจนนี่เองดูแลคนทั้ง 3-40 คนเบิกทุกคนก็ตายสิครับพี่จบเลยทีนี้กฎมันมีอยู่แล้วข้าวเช้าเที่ยงเย็นมื้อ 1,000 บาทเรามีแค่นั้นจะมีโบนัสบ้างวันสั่งพิซซ่าสั่งหมูกระทะถึงจะได้เลี้ยงจริงๆแต่ว่าถ้าแบบว่าคนนี้เบิกได้นิดหน่อยคนนั้นเบิกได้มันก็เบิกได้กันทั้งบ้านอ่ะทีเนี้ยใช่มั้ยมันก็เลยเป็นกฎละเนี่ยเกตัวทุกเรื่องใช่ไหมพี่เอาชนะอีกแล้วได้แล้วนี่ผมเห็นไหมหนูบอกแล้วพี่เกเอาใจจริงๆวันนี้สำนวนไทยนะเก็บไว้เลยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคืออะไรที่เสียน้อยอ่ะไม่ยอมเสียแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะต้องเสียเยอะไม่ควรจะเสียไปเสียเยอะๆอ่ะต้องยอมจ่ายถูกต้องเนี่ยก็เลยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงๆมันพังแค่นิดเดียวถ้าซ่อมวันนี้อาจจะจ่ายแค่ 2-300 ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยจนพังจนใช่จนไปหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเสียไปเลยเสียไปเลยติดใหม่ซื้อใหม่ก็ว่าไปนั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเป็นคำว่าอู้เก่งนี่จำใครสอนแม่ครับเพราะแม่ชอบบ่นใส่พี่เจนแล้วก็แพ้อีกแล้วแพ้ทั้ง2